การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษและกิจกรรมการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอาคีภัยทางพิเศษเฉลิมมหานครโดยกทพ.ได้รับความร่วมมือจากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆชุมชนวัดช่องลมชุมชนคลองขวางและโรงเรียนนนทรีวิทยาในการให้ความรู้การป้องกันและระงับอาคีภัยรวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพพร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ถังดับเพลิงให้กับชุมชนวัดช่องลมชุมชนคลองขวางและโรงเรียนนนทรีวิทยาจำนวนทั้งสิ้น30ถังพร้อมอุปกรณ์กีฬาอีก1ชุดกิจกรรมในครั้งนี้ได้ช่วยสร้างความรู้และความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรอบทางพิเศษซึ่งกทพ.จะเดินหน้าจัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ต่อไปหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ Exact Call Center 1543การทางพิเศษแห่งประเทศไทยผู้ใจผู้ใช้ทาง